้ก็มาในลุคเกาหลีมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพบกันอีกแล้วกับเพ็กกี้นางฟ้าหน้าเป๊ะค่ะลืมบอกวันนี้จะมารีวิวเครื่องสำอางที่กี้เพิ่งไปงานมานะคะได้รับเกียรติมากนี่ไปงานมาเขาก็ให้เครื่องสำอางมา1ถุงค่ะนั่นก็คือโซลานะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางของแบรนด์เกาหลีค่ะซึ่งนำเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็หลายตัวก่อนหน้านี้นะคะเขาก็คุยกันในกระแสโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะว่าพรัมเมอร์เขาดีมากอะไรอย่างเงี้ย CC ครีมดีมากแป้งดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกี้ก็เคยได้ยินมาแล้วก็เคยดูรีวิวของคนอื่นๆมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าได้รับเชิญไปงานนี้แล้วก็ได้เครื่องสำอางมาเองบอกตรงๆตอนแรกก็แอบแบบนิดนึงอ่ะคือด้วยความที่กี้เป็นผู้หญิงผิวสองสีอะค่ะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบผิวขาวใสหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้เองเนี่ยโดยส่วนตัวแทบจะไม่เคยแบบเดินเฉียดเข้าไปดูเครื่องสำอางที่เป็นแบรนด์เกาหลีเลยเพราะเนื่องจากว่าสีของเขาที่มีอะค่ะเข้มสุดแล้วเนี่ยกับหน้ากี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังขาวก็ยังวอกก็ยังลอยก่อนที่กี้จะมารีวิววันนี้เนี่ยกี้ลองมาแล้วค่ะคือกี้ไปบินแล้วกี้ก็แต่งหน้าไปบินอยากจะแบบโกลแบบสาวเกาหลีบ้างแล้วมันก็ติดทนนานมากตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของโซลาทุกตัวเนี่ยเขาควบคุมความมันด้วยค่ะมีกี้ก็เลยจะเอามาลองให้ดูเลยสำหรับสาวไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มีผิวขาวสวยหมวยเสียอาจจะสีแบบกี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าใช้แล้วหน้าวอกหรือเปล่าหรือว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะกี้จะเริ่มด้วยตัวนี้เลยแล้วกันนะตัวนี้ก็คือ CC ครีมค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น CC ครีมซึ่งมันจะต่างกับ BB ครีมก็คือมันจะควบคุมในเรื่องของสีนะคะให้แบบพอไปแล้วหน้าจะดูไม่เทาอะไรเงี้ยสีจะไม่ดรอปซึ่งตัวเนี้ยค่ะเขามีอยู่2สีก็เป็นลุคเนเชอรัลสีนึงแล้วก็เป็น Glowing Shiny ตัวนี้นะคะที่กี้ได้มาตัวนี้กี้จะใช้ตัวนี้ละกันเพราะว่าอยากแต่งหน้าแบบเรียกว่าอะไรอะ Waterlight Look หรือ Dewy ที่เขาฮิตกันที่ตอนนี้มันจะเป็นแบบโกลๆเป็นเหมือนชุ่มน้ำนะคะอะไรประมาณนั้นก็เลือกสีนี้เลยเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ก็เป็นหน้าที่กี้เขียนคิ้วแล้วแล้วก็ติดขนตาคือเรียกได้ว่าคือแค่เตรียมผิวหน้าแล้วก็ทาแป้งเนี่ยก็คือออกจากบ้านได้แล้วเรามาลองดูตัวนี้ก็เลย CC ครีมเนื้อเป็นยังไงนี่บีบออกมานะคะเวลาเราดูอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันขาวนะเห็นไหมมันจะดูขาวแบบขาวมากจริงๆอ่ะแต่ว่ากี้ลองแล้วคืออันนี้ผมไม่บรรยัติบรรยังคือบอกว่าเลยโอเคจะเห็นได้นะคะว่าความขาวเมื่อตะเกียอ่ะอย่างดูที่มือกี้ก็ได้เมื่อกี้ที่มันขาวมากๆตอนแรกค่ะเห็นไหมพอมันโดนกับผิวเราแล้วก็พอทาไปเรื่อยๆเนี่ยนวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวเลยเห็นไหมอันนี้คือที่มือเทียบกันมือนี้กับมือนี้นี่ข้างนี้คือที่ไม่ได้ทานะคะอันนี้คือที่ทาเวลามันโดนแสงมันก็จะเป็นโกลๆเห็นไหมเทียบกันเลยคือจริงๆอ่ะกี้จะทาครึ่งนึงให้ดูก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงไม่ทาแต่ว่าลืมไงก็เลยทาไปแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้เลยก็เลยโกลแล้วเลยต้องมาเทียบเอากับมือแล้วกันข้างที่ไม่ได้ทาและข้างที่ทาซึ่งก็เหมือนกันตอนเนี้ยบนหน้ากี้อ่ะโกลเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเป็นเงาเงาเกาหลีทีนี้สำหรับคนที่มีริ้วรอยที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยก็ถ้าปกติแล้วใช้พรามเมอร์ของเขานะคะก็จะปกปิดริ้วรอยได้อยู่แล้วแต่อย่างกี้เนี่ยก็จะมีแผลอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี้ยกี้ก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยด้วยในการกลบแผลที่มันแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคแต่วันนี้ไม่ต้องละกันโอเคแล้วเราก็จะมาลองตัวนี้ค่ะนั่นก็คือแป้งฝุ่นที่เป็นเพรสพาวเดอร์ไม่ใช่เพรสพาวเดอร์ขอโทษทีเป็นพรามเมอร์ลูสพาวเดอร์ค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับหน้ากี้อย่าลืมบอกงานที่กี้ไปเนี่ยนะคะโซลาเนี่ยเขาจัดได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากด้วยความที่ผลิตภัณฑ์เขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหม่ด้วยเนี่ยเขาก็จะเชิญพี่ป้อมวินิจค่ะซึ่งเป็นเมคอัพดังเนี่ยมาแต่งหน้าแล้วนางแบบก็คือแพรรี่พายค่ะน้องแพรรี่น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้อมก็จะมาให้เทคนิคเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยนะคะไว้อย่างชัดเจนหลายๆอย่างกี้ใช้มือใช้นิ้วเนี่ยก็เพราะว่าพี่ป้อมสอนมาเลยว่าพวกที่เป็นครีมไม่ว่าจะเป็น CC ครีมเป็นวอลลุ่มครีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะวอร์มกับมือก่อนแล้วก็มาแท็บบนหน้าเนี่ย
เพราะว่ามือเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิอะค่ะมันจะช่วยทําให้ครีมเนี่ยวอร์มได้อะไรเงี้ยกี้ก็เลยใช้มือให้ดูด้วยเนาะจะได้รู้กันว่าเป็นเทคนิคที่เขาสอนมาแล้วก็สําหรับการลงแป้งตัวเนี้ยพี่ป้อมก็บอกว่าเวลาเราลงแป้งเนี่ยให้เราตบๆที่มือก่อนแล้วก็ค่อยๆลงจากตรงกลางหน้าถ้าไม่รู้จะลงตรงไหนแล้วก็กระจายออกไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทคนิคที่ได้รับมาดีใจจังเลยที่ได้ไปงานนี้โอเคแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเทคนิคสุดท้ายจริงๆแล้วตอนเนี้ยหน้ากี้โอเคแล้วสวยแล้วแต่มีอีกเทคนิคนึงบอกว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณใต้ตาหรือส่วนที่เราเนี่ยอยากจะคอนซีลหรือว่าไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ตัวเนี้ยที่เป็นแป้งอัดแข็งของเขาเนี่ยเป็นเพรสพาวเดอร์เนี่ยโซลาร์เพรสพาวเดอร์ตัวเนี้ยค่ะสามารถใช้ช่วยในการทำให้ริ้วรอยน้อยลงได้ก็คือใช้แปรงตัวนี้กี้ก็จะใช้แปรงของ Real Technique นะคะซึ่งเป็นเซตติ้งบลัดแต่ว่ากี้ใช้มาเป็นแปรงสำหรับคอนทัวร์หรือว่าคอนซีลก็ได้ก็จะปัดไปบริเวณหัวตาแล้วลากออกไปหางตาตรงนี้เน้นหน่อยแล้วก็กระจายออกไปนี่คือเทคนิคที่พี่ป้อมสอนมาเลยนะจะบอกดีใจมากเนี่ยคือจริงๆคือแค่เนี้ยก็ดูแบบอันยองแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากจะปัดแก้มปัดอะไรเพิ่มก็ปัดกันดูแล้วพี่ป้องก็สอนอีกนะคะว่าเวลาปัดแก้มเนี่ยค่ะเราถ้าชิมเมอร์ที่ดีควรจะชิมเมอร์ที่เป็นเกร็ดเล็กถ้าเกร็ดใหญ่เนี่ยจะเน้นทำให้รูขุมขนเนี่ยดูกว้างเพราะนั้นควรจะใช้ชิมเมอร์ที่เป็นเกร็ดเล็กๆละเอียดเพื่อที่จะไม่ได้ไปเน้นความวาวตรงรูขุมขนวันนี้กี้ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะปาป้าดอนพีชเนี่ยค่ะซึ่งเป็นของToo Faced ตัวนี้นะคะทำแบบปัดแบบเกาหลีเนาะเราก็จะปัดเบาๆบางๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็ทาปากเบาๆก็ออกจากบ้านได้แล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับในลุคนี้ที่ก็สามารถออกไปได้แล้วในลุคของสาวหวานเกาหลีค่ะและสำหรับเทรนด์แต่งหน้าตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าเขานิยมเผยผิวค่ะซึ่งจะเห็นผิวจริงๆของคุณดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นแบบแมตต์แห้งๆนะคะก็กราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเครื่องสำอางโซลาที่ชวนกี้ไปงานนี้นะคะแล้วก็อ๋อกี้มี IG ด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่ากี้มีแต่ Facebook ก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยไป follow IG กันด้วยเดี๋ยวกี้จะใส่ไว้ให้นะคะเพราะค่อนข้างเหงาเลยเพราะไม่มีคน